มาเปิดประเด็นกันค่ะสุดท้ายอาเซียประเทศยุโรปเจ็บหนักมากหลังคอมบัตรัสเซียพร้อมขยับแผนบีบยูเครนให้ยอมแพ้สละดินแดนหลังจากที่ยูเครนถูกรัสเซียบุกอย่างหนักจนต้องเสียหลายเมืองด้วยแรงยุของสหรัฐและยุโรปที่หลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆแม้ว่าจะงัดอาวุธเด็ดอย่างความบาดมาจัดการกับรัสเซียแต่ก็ไม่เป็นผลชัดเจนแล้วว่าการเอาชนะรัสเซียนั้นเป็นไปไม่ได้ล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะ World Update ได้มีการรายงานในประเด็นที่เรียกว่าน่าสนใจโดยอ้างอิงมาจากสื่อหลายสำนักเช่น Financial Times, RT, France Info, สถานีโทรทัศน์ France 2และก็ Lithuania Post ได้มีรายละเอียดระบุว่ายุโรปใกล้ชนะแล้วแจกกุมปองอาหารและกดดันให้ยูเครนยอมสละดินแดนขณะนี้สหภาพยุโรปหรือ EU เกิดสถานการณ์วิกฤตรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีจากการคว่ำบาตรรัสเซียจนเกิดการขาดแคลนพลังงานต้นทุนราคาน้ำมันก๊าซอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นมากหลายเท่าตัวส่งผลกระทบให้เกิดภาวะเงินเฟ้อโดยมีราว9จาก27ชาติใน EU อัตราเงินเฟ้อเกิน 10% เป็นดัชนีว่าเศรษฐกิจของยุโรปเข้าสู่ภาวะซบเซาไม่อาจมั่นคงมั่งคั่งดังเดิมเหมือนหลายทศวรรษที่ผ่านมาภาวะวิกฤตขาดอาหารนี้โฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสโอลิเวียเกรกลัวระบุว่าผู้รับผิดชอบกำลังร่างกฎหมายที่จะให้การสนับสนุนคุมปองอาหารให้ประชาชนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสดำเนินนโยบายเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมโดยจะให้คุมปองอาหารกับพลเมืองส่วนน้อยแค่8ล้านคนจากทั้งหมด67ล้านคนคาดว่าคือผู้เกษียณอายุคนยากจนและคนหนุ่มสาวอายุ 18-25 ปีโดยวางแผนที่จะแจกเป็นรายเดือนซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสจะใช้งบประมาณแค่37ล้านยูโรในช่วงข้าวยากหมากแพงอาหารไม่พอกินแต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากแค่ 1.76% เมื่อเทียบกับที่ฝรั่งเศสให้เงินช่วยเหลือหรือว่าเงินกู้กับยูเครนถึง 2,100 ล้านยูโรเพื่อซื้ออาวุธแม้จะเป็นแค่เงินน้อยนิดแต่รัฐบาลกลางฝรั่งเศสก็ยังไม่ยอมอนุมัติร่างกฎหมายนี้อย่างเป็นทางการยังยื้อแล้วก็มีการทวงเวลาไว้เพราะจะต้องมีการเก็บงบประมาณไว้ให้ยูเครนกู้เงินซื้ออาวุธเพิ่มอีกระยะหนึ่งทำให้รัฐบาลท้องถิ่นบางเมืองรอไม่ไหวจึงตัดสินใจใช้งบประมาณของตนออกคุมปองอาหารแจกประชาชนไปก่อนไม่อาจจะรอรัฐบาลกลางได้เช่นนายกเทศมนตรีไลโอเนลบูเชระบุว่าราคาอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและคิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นส่วนทางด้านของเมืองเฮอร์เมสทางตอนเหนือของฝรั่งเศสก็มีการแจกคูปองอาหารมูลค่า30ยูโรให้แก่ประชาชนไปแล้ว 2,000 คนอีกหลายเมืองในฝรั่งเศสก็ต้องมีการแจกคูปองอาหารเพื่อเยียวยาช่วยราคาอาหารที่แพงขึ้นโดยเป็นคูปองมูลค่า5 20และ30ยูโรชาวไทยในฝรั่งเศสที่เปิดร้านขายอาหารระบุว่าอาหารในฝรั่งเศสตอนนี้ถือว่าขาดตอนคือสินค้าอาหารมาส่งไม่สม่ำเสมอเช่นน้ำมันพืชแป้งสาลีและเนื้อไก่ซึ่งหายากและแพงขึ้นผู้คนต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทางด้านของนายดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนระบุด้วยใบหน้าหม่นมองว่ายูเครนกำลังโดนทอดทิ้งตัวแทนจากสหภาพยุโรปหรือ EU ได้มีการส่งทีมเจรจามากดดันยูเครนให้ยอมเจรจากับรัสเซียภายใต้เงื่อนไขที่ EU ได้กำหนดไว้แล้วเท่านั้นส่วนทางด้านของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนผู้นิยมใช้สมุนไพรผงถึงกับหัวร้อนและของขึ้นโวยวายตำหนิอย่างรุนแรงต่อชาติตะวันตกเช่นฝรั่งเศสอิตาลีที่เสนอแผนสันติภาพให้ยูเครนยอมแพ้รัสเซียโดยให้ฉีกแบ่งดินแดนที่กองกำลังสาธารณรัฐลูฮันโดเนสไครเมียพันธมิตรรัสเซียยึดครองเพื่อประโยชน์ในการเจรจาบรรลุข้อตกลงสันติภาพเหตุเพราะทางด้านของผู้นำยูเครนได้บรรลุข้อตกลงในหลักการกับโปแลนด์สหรัฐอังกฤษที่จะผนวกดินแดนเข้าด้วยกันโดยการออกกฎหมายภายใต้กฎอัยการศึกภาวะฉุกเฉินนำยูเครนเข้าร่วม EU และ NATO
โดยเทคนิคทางลัดผ่านโปรแลนด์ที่เป็นสมาชิก2องค์กรนั้นอยู่ก่อนแล้วถ้านำยูเครนผนวกกับโปแลนด์ก็เท่ากับดินแดนโปแลนด์ขยายออกคลุมยูเครนไปด้วยและเขาหวังว่าวิธีนี้จะบีบสหรัฐและยุโรปให้ยกกำลังทหารนาโต้เรือนแสนพร้อมอาวุธเข้ามาในดินแดนยูเครนปะทะรัสเซียเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้เลยแต่แนวคิดทางลัทธินี้อดีตประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูโกวิชของยูเครนที่โดนสหรัฐก่อการปฏิวัติโค่นอำนาจปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่รัสเซียได้ระบุว่าภายหลังโค่นอำนาจเขาในปี2014ชาวตะวันตกกำหนดยูเครนเป็นพื้นที่สำหรับทำให้รัสเซียอ่อนแรงลงยูเครนถูกมองให้เป็นเพียงแค่พื้นที่ไม่ใช่รัฐเอกราชและชาติตะวันตกมองว่าชาวยูเครนไม่ใช่คนที่มีความหวังที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านทั้งหมดอย่างสันติท้ายที่สุดก็จะถูกบังคับให้ร่วมเข้ากับโปแลนด์ส่วนอดีตประธานาธิบดีเปโตรโปโรเซนโกแห่งยูเครนในปี2014เขาเป็นหุ่นเชิดให้กับสหรัฐก่อการปฏิวัติเผาบ้านเผาเมืองแล้วได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีจนต่อมาสหรัฐมีการเชิดนายเซเลนสกี้ขึ้นเป็นผู้นำยูเครนตอนนี้เขาจึงไร้ประโยชน์สำหรับสหรัฐและถูกปองร้ายปิดปากเขาจึงพยายามที่จะหนีออกจากยูเครนเพื่อข้ามไปยังโปแลนด์โดยอ้างว่าจะไปมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างประเทศล่าสุดเขาถูกทางด้านของทางการยูเครนควบคุมตัวได้ที่ด่านในเมืองลาวิฟของยูเครนตะวันตกในข้อหากบฏเพราะรัฐบาลนายเซเลนสกี้อ้างว่าในปี2014ถึง2015ช่วงเป็นผู้นำยูเครนเขานำเข้าถ่านหินให้กับภูมิภาคดอนบาสจึงห้ามออกจากประเทศสรุปยุโรปเดือดร้อนทั่วหน้าบีบให้ยูเครนยอมพายกดินแดนให้ส่วนที่ฝ่ายพันธมิตรรัสเซียยึดไปแต่สหรัฐต้องการควบรวมดินแดนโปแลนด์ขยายไปครอบคลุมยูเครนและมีการกำจัดปิดปากสมุนเก่าแม้จะเป็นพวกเดียวกัน